ทีมชาติไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยได้เฮผงาดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2020หลังเสมอทีมชาติอินโดนีเซีย 2-2 ในรอบชิงชนะเลิศภายใต้การนำของโค้ชมาโน่โพกิ้งและมาดามแป้งผู้จัดการทีมผลคะแนน2รอบสุดท้ายชนะขาดลอย 6-2 ฉลองบัลลังก์เป็นเจ้าอาเซียน6สมัยโดยไม่แพ้ใครตลอดทัวร์นาเมนต์ด้านเจธนาทิพย์กัปตันทีมชาติไทยเฉียบสุดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเป็นสมัยที่3พร้อมพ่วงตำแหน่งดาวซันโวร่วมกับธีรศิลป์หลังยิงประตูได้เท่ากัน4ประตูรายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 3,112 รายแบ่งจากระบบเฝ้าระวัง 2,896 รายค้นหาเชิงรุก65รายภายในเรือนจำที่ต้องขัง2รายและมาจากต่างประเทศ149รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 2,2695 รายกลับบ้าน 2,921 รายทำให้มีผู้หายป่วยสะสมจำนวน 2,147,304 รายกำลังรักษา 33,108 รายและมีผู้เสียชีวิต12คนรายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อจำนวน 289,699,610 รายเสียชีวิต 5,456,960 คนรักษาหาย 254,148,079 รายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดอันดับ1สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 55,864,519 รายอันดับ2อินเดียมีผู้ติดเชื้อ 34,887,983 รายอันดับ3บราซิลมีผู้ติดเชื้อ22,291,507 รายอันดับ4อังกฤษมีผู้ติดเชื้อ13,1458รายและอันดับ5รัสเซียมีผู้ติดเชื้อ10,519,733รายส่วนไทยอยู่อันดับที่24รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชูนโยบายผลิตได้ขายได้อยู่ด้วยกันได้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและประชาชนให้ฟื้นฟูกิจการได้และมั่นใจอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยปี65จะขยายตัวถึงร้อยละ 6.25 หลังเปิดประเทศและหลายประเทศมีการผ่อนคลายเอื้อต่อการส่งออกมากขึ้นฝ่ายความมั่นคงกำแพงเพชรและตำรวจเข้าตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดปางขนุนหลังพลเมืองดีแจ้งว่ามีการตั้งวงดื่มสุราภายในกุฏิเจ้าอาวาสพบอยู่ในอาการคล้ายคนเมามีกลิ่นคละคลุ้งรับดื่มจริงแต่เป็นครั้งคราวอ้างดื่มเพื่อจะส่งถึงคนตายรับดื่มกับเจ้าอาวาสในเขตตำบลเดียวกันอีก2รูปอ้างเครียดเลยพากันมาร่วมวงดื่มหลังจากตรวจสอบจับศึกทั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระลูกวัดตั้งวงฉลองบันเทิงปีใหม่